หนุ่มไล่ส้มคนนี้จะพาคุณสนุกสนานจนหลุดโลกไปเลยครับโซ่ V1 ครับเฮ้ย come on That's right เอ้าใครดาราทุกคนยกใจแล้วยก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 เข้าไปบรรลุโลกย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 กเข้าไปบรรลุโลกย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 กเข้าไปบรรลุโลกย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 กเข้าไปบรรลุโลกเธอมันใจไร้สังมันทำให้ใจฉันพังฉันไม่ทันระวังความรักฉันที่มีที่เธอมันทำจะมีใครช่วยๆฉันทีเจออย่างนี้ฉันเลยเทียนปากคือยังยืนไม่ตรงสมองมันช้ำงงใจมันยังไม่ตรงได้แต่เพ้อว่าเธออยู่ไหนรอว่าเธอคนเดียวให้ว่าฉันปากก็เอาแต่เมาฉันไม่ได้เมาแต่จะโยกที่โยกกันเช้าสักทีเธอคนเดียวที่มีกลับมาที่ฉันฝันสักหลายสาวรักใครรักจริงไม่เคยที่ใครสักครั้งแต่เธอมาทำสักครั้งเธออยู่แค่ฉันเลยเปลี่ยนไปคิดที่คิดไม่ตรงสมองมันช่างงงใจมันยังไม่ปลงอยากจะเผลอว่าเธออยู่ไหนรอว่าเธอคนเดียวให้ว่าฉันบ้าก็เอาแต่เมาฉันไม่ได้เมาแต่ในโยกที่โยกกันช่างเอาไม่น่าเชื่อนะครับออกจากไร่ส้มมาก็ยังมาโยกอยู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับอ้าวตอนนี้พี่ทาทามาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทาทายังครับเป็นไงครับรถติดปวดตับหรือเปล่าปวดไปทั้งล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะเอามาแล้วคอมเมนต์เลยครับโอ้ยลูกเอ้ยมันหลุดโลกอะโอเคปะคือเมื่อกี้พี่เดินมาพี่แอบยิ้มนิดนึงเพราะว่าพี่แบบเฮ้ยโซ่มันร้องเพลงดีขึ้นเว้ยเฮ้ยโซ่ร้องเพลงดีขึ้นแล้วพี่ประทับใจอย่างหนึ่งคือเพราะวันนี้โซ่ใช้เฮดเซ็ตแล้วโซ่สามารถคุมเรื่องเสียงได้ดีแล้วก็คือสนุกอ่ะคือหรือว่าโซ่ใช้ไมค์อย่างนี้ไม่เป็นวิเราต้องมาเริ่มใช้อย่างนี้มันคงไม่ได้แต่สนุกมากแล้วก็ดูหนูเต้นก็แบบว่าหลุดโลกกับพี่ขอท่านี้อีกทีได้ไหมอ่ะโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกก็ท่านผู้ชมคะอันนี้มันคิดได้สองแบบจริงๆเมื่อกี้นี่ดูกระแทกมากกว่านะก็ลองไปโยกกันใหม่แล้วกันลองไปหาแต่มันดูน่ารักครับเก่งมากครับพี่ภูมิใจในตัวโซ่จ้าเพราะว่าน้องโซ่บ้าจี้หรือเปล่าเนี่ยคุณแมวครับเชิญครับสวัสดีครับโซ่วันนี้พี่ชอบท่ากระแทกกระเท่าของโซ่มากพี่ติ๊กฝากบอกมาว่าพี่ชอบท่ากระแทกกระเท่าของโซ่มากคือก็สนุกดีนะครับ
เป็นแต่พี่จะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของการร้องเพลงแดนซ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจังหวะการร้องให้คมจังหวะให้คมจังหวะตกยกอะไรเงี้ยเราต้องสนใจกันมันพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมันมีอยู่3อย่างคือทำนองจังหวะแล้วก็เสียงประสาน3อันนี้นะครับแต่ละเพลงมันจะมีความสำคัญไม่เท่ากันอย่างเพลงแดนซ์เนี่ยความสำคัญอยู่ที่เรื่องของจังหวะถามว่าฮาร์โมนีสำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่าเราอาจจะละไปได้อาจจะมีเพี้ยนบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าจังหวะเราต้องให้คมนะครับให้มันแบบว่ามีความกระชับตกก็ตกยกก็ยกไม่ใช่เหลื่อมไปเหลื่อมมาแต่ว่าโดยรวมเมื่อสักครู่พี่ฟังดูก็สนุกดีนะครับเก็บท่ากระแทกกระเท่าไว้แล้วก็รักษาบั้นเอวของตัวเองให้ดีๆโชคดีครับไก่ครับครับสวัสดีครับโซก็ถือว่าเข้าทางโซนะครับเป็นแนวแบบว่าเต้นๆแล้วเราก็ได้โชว์ความสนุกสนานของเราแต่วันนี้พี่รู้สึกอย่างนึงพี่รู้สึกมันมีเครียดๆอยู่อะไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันนะมันอาจจะไม่ค่อยเต็มที่มันอาจจะมีบล็อกกิ้งเยอะหรือว่าจะต้องคิดอะไรอยู่บางอย่างความรู้สึกมันไม่ค่อยแบบสดใสเท่าทุกครั้งนะครับที่รู้สึกแล้วก็ส่วนเรื่องร้องก็พี่คิดว่าไม่เพี้ยนนะเพราะว่าคิดว่าคือไม่ใช่ไม่เพี้ยนเลยนะคือไม่เพี้ยนบ้างเนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้มันมีเสียงที่ค่อนข้างดังแล้วมันค่อนข้างอื้อๆนิดหนึ่งเพราะนั้นพี่ก็เลยไม่แน่ใจพยายามอุดหูเงี้ยหูฟังแต่เท่าที่ฟังก็ค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างตรงทีเดียวนะครับอาจจะมีช่วงหลังๆเริ่มเหนื่อยเริ่มแกว่งแล้วก็เริ่มแกว่งจังหวะก็แกว่งอะไรก็เริ่มแกว่งไปหมดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ท่าโยกเนี่ยนะครับคือว่าพี่ก็กลัวอะไรมันจะกระเด็นมาแล้วกันโยก